สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับผมมาตั้งแต่หัวค่ำก็เขามารอเวลานะครับก็เห็นบรรยากาศตอนท่านรัฐมนตรีสุชาติธาราดำรงเวชธาราดำรงเวชร้องเพลงอยู่พอดีก็เลยนึกว่าก็มาร้องเพลงให้ฟังกันสักเพลงหนึ่งสร้างบรรยากาศเพลงนี้ร้องไปแล้วเข้ากับสถานการณ์พอสมควรเมื่อสักครู่ท่านวีระมุสิกพงษ์ฝากบอกว่าแกนนำจะต้องไปประชุมเพราะฉะนั้นจาตุรนจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ใช้เข้าไปเถอะเพราะว่าอย่างนั้นผมก็จะไม่ถึงกับรบกวนเวลานานเกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้มีนักต่อสู้นักพูดมากันหลายคนก็จะพูดให้ได้สาระใจความได้เรื่องได้ราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อก่อนอื่นก็ขอร่วมแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยต่อชาวเสื้อแดงนักต่อสู้ชาวเสื้อแดงที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพวันครั้งสุดท้ายที่ผมมาพูดนี่คือเดี๋ยวต้องขอรบกวนทีมงานขออะไรมาทาบกระดาษสักหน่อยนะมันรู้สึกว่ามันจะปลิวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมมาพูดก็จำได้ดีว่าบรรยากาศกำลังเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นวันก่อนวันเสาร์ที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วพอถึงวันเสาร์ซึ่งผมก็ไม่ทราบหรอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวทำอะไรบ้างก็เตรียมจะไปหามุมไหนสักมุมหนึ่งยืนคอยให้กำลังใจพี่น้องที่จะตระเวนไปทั่วกรุงเทพปรากฏว่าก็พอสายๆก็ได้ความว่าพี่น้องไม่ได้ไปตระเวนทั่วกรุงเทพแต่ว่าแบ่งกำลังกันไปตามที่ต่างๆโดยเฉพาะไปตามวัดฟังทีแรกก็แปลกใจฟังไปฟังมาก็ได้ความว่าจะไปเชิญให้ทหารที่มาอยู่ตามวัดเนี่ยกลับไปเข้ากรมกองแล้วหลังจากนั้นก็ได้เห็นภาพทางโทรทัศน์นะครับที่ผมคิดว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดภาพหนึ่งในการที่ผมได้ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาก็ค่อนชีวิตมาแล้วที่ว่าประทับใจเพราะว่าภาพที่พี่น้องไปมือเปล่ามีดอกไม้ไปด้วยแล้วไปเชิญให้ทหารที่ก็ได้รับคำสั่งมาคอยอยู่ตามวัดตามจุดต่างๆเผื่อจะสลายเมื่อไหร่เขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เขาก็ต้องจำเป็นจำใจที่จะต้องออกไปโดยพี่น้องก็ให้ดอกไม้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของการที่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยส่งสัญญาณไปทั่วโลกเลยทั่วโลกว่าประเทศนี้ไม่เอาการที่จะให้เอาทหารมาจัดการกับประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยสันติวิธีภาพนี้ยังทำให้ผมเห็นว่ามีความหมายกับผมมากตรงที่ว่าผมมองข้ามไปข้างหน้าแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างวันเสาร์ที่แล้วได้คือประชาชนไปกันมือเปล่าแต่มากันมาก
แล้วเชิญทหารกลับไปเข้ากลุ่มกองได้ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเรามีประชาธิปไตยแล้วมีสังคมที่เป็นธรรมยุติธรรมถ้าหากว่าจะมีการรัฐประหารยึดอำนาจอีกเราก็พบวิธีแล้วที่จะใช้การต่อสู้โดยสันติวิธีต่อต้านคัดค้านการรัฐประหารนั้นเหตุการณ์นั้นเข้มข้นมากในวันนั้นวันต่อมาต่อมามีการเจรจาพี่น้องก็คงฟังการเจรจาดูการเจรจากันด้วยใจอาจจะต้องเรียกว่าใจตุ้มๆต่อมๆเพราะเป็นเกมที่พี่น้องไม่ถนัดพี่น้องถนัดแบบเมื่อไหร่จะสู้เมื่อไหร่จะลุยมีการเจรจาที่ดูแล้วก็เหมือนโต้วาทีเหมือนมาประกวดแข่งขันบุคลิกภาพโดยเฉพาะทางฝ่ายนายกที่เขาเตรียมมาแบบนั้นบรรยากาศก็เลยกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้อะไรกำลังเข้มข้นอยู่วันเสาร์แท้ๆมาเจรจาแล้วก็ไม่รู้ลงเอยยังไงถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเลิกหรือยังเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลยังพูดอยู่ว่าเอ๊ะจะรอเดี๋ยวอาจจะมาต้องมีเงื่อนไขอย่างโน้นมีเงื่อนไขอย่างนี้บรรยากาศมันก็สลับสับสนไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันศุกร์อีกแล้วพรุ่งนี้มีการเคลื่อนไหวใหญ่อีกแล้วการเมืองไทยกลับมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะมากราบเรียนต่อพี่น้องทั้งหลายมาตั้งหลักกันหน่อยว่าจะว่ายังไงกันต่อไปรวมทั้งมองไปที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่เจรจากันเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงเมื่อการเจรจาไม่สามารถบรรลุผลและสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็ยังเดิมคือว่านอกจากพูดกับพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ชุมนุมและที่ดูทีวีอยู่ทางบ้านก็ถือโอกาสพูดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและวันนี้จะขาดไม่ได้อีกเช่นเคยก็คือว่าวันนี้ยังไงก็ต้องพูดกับคนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับที่เขาเจรจากันเนี่ยมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรมันถึงเกิดการเจรจาก็กำลังที่ผ่านมานี่คนของรัฐบาลพูดถึงเสื้อแดงเนี่ยพูดเหมือนเป็นแก๊งข้างถนนไม่อยู่ในสายตาเป็นพวกที่เลวร้ายมากจะสร้างความรุนแรงกับบ้านเมืองไม่มีทางที่จะไปคุยด้วยเลยแล้ววันหนึ่งทำไมเกิดการเจรจาขึ้นเกิดการเจรจาขึ้นเพราะว่ายิ่งวันการต่อสู้ของคนเสื้อแดงก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นทำความเข้าใจกับคนมากขึ้นทำให้คนเห็นด้วยมากขึ้นจนเสียงมันดังมากขึ้นจนเขาต้องได้ยินภาพที่ทหารต้องออกจากวัดไปทีละกองสองกองรวมทั้งอีกที่ตั้งที่อื่นๆด้วยที่อยู่ในกรุงเทพเป็นข่าวไปทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการพรรคประชุมกันอยู่ที่หัวหินวางแผนว่าจะได้240เสียงหรือ280เสียงยังตกลงกันไม่ได้นั่นน่ะทางนี้เขาทำให้ดูแล้วว่าเขาต่อสู้โดยสันติวิธีและประสบความสำเร็จ